ครับสวัสดีครับ B3B Pitching นะครับวันนี้เราก็จะเอาที่เราเก็บมาจากข้างทางเมื่อครั้งที่แล้วนะครับอันนี้คืออ้อที่ผมเก็บมานะครับมาตากแห้งเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเพิ่งทำไปดอกเดียวดอกนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับที่เก็บที่จะนำอ้อที่เก็บมาจากข้างทางนะครับมาทำเป็นทุ่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำเป็นทุ่นบาลานซ์ไม่ตกบาลานซ์นะครับดอกประมาณความยาวประมาณ10เซนนะครับเดี๋ยวความยาวดอกประมาณ10เซนนะครับไม่ตกบาลานซ์นะครับพอดีน้องเขาก็ขอให้ทำให้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามต่อนะครับทุ่นบาลานซ์ความยาวประมาณ10เซนนะครับของดอกนะครับน้องก็อยากว่าตกบาลานซ์2ขอนะครับโอเคครับอันดับแรกเราก็เลือกขนาดของทุ่นก่อนอันนี้ผมก็จะเอาขนาดความโตประมาณ5มิลความโตประมาณ5มิลอันนี้5มิลพอดีเลยนี่ครับแต่สองอันนี้นะฮะเราไปประกบกันครับตามต่อนะครับThank you.
เนี่ยครับงานทุ่นครับอันนี้ขนาด10เซนเนาะ10เซนแต่ชุดนี้ที่ทำให้น้องก็มี10 11 12นะครับไว้ตกบาลานนะครับ12ตกบาลานหางสั้นๆครับ10ข้อสีน้องอยากได้ไปประมาณตั้ง8ตก2หรือตั้ง10ตก2นะครับตั้งใจจะเอาไปตกออกประมาณ2ขอนะครับบาลานซ์2ขอโอเคนะครับนี่ก็สุดท้ายครับนี่คือภาพที่เสร็จสำเร็จแล้วนะครับในการทำทุ่นที่เก็บจากอ้อข้างทางนะครับเป็นคลิปที่2นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจากช่องมีสามบีพิชชิ่งครับขอบคุณทุกๆยอดชมนะครับลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ